ไปทดสอบอีกอันนึงจงเขียนสูตรจากชื่อที่ให้ข้อกอไก่คาร์บอนเตตะคลอไรด์เขียนยังไงคะ CCL C ใช่ไหมคะขอไข่ฟอสฟอรัสเพนตะฟูออไรด์ฟอสฟอรัสนี่คือตัวอะไรนะ P F ห้าใช่ไหมคะซิลิคอนไดซัลไฟด์ S I S ห้อย2เตตาฟอสฟอรัสไดซัลไฟด์ P C S 3ใช่ไหมคะแสดงว่าจากสูตรอ่านออกนะคะจากคำอ่านเขียนกลับไปเป็นสูตรเขียนได้นะคะโอเคอันนี้ก็สอนไปแล้วทฤษฎีที่จะอธิบายอันนี้คือพูดให้เห็นภาพรวมเนาะเนื่องจากเอกสารเดิมมันไม่เห็นภาพนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารประกอบโคเลนเราเขียนสูตรเราอ่านชื่อเราเขียนสูตรแสดงใครเกิดพันธะได้แล้วต่อไปจะต้องนึกให้ถึงภาพว่ากระบวนการที่อิเล็กตรอนมันจะอยู่แล้วมันจะมาใช้ร่วมกันเนี่ยนะคะก็มีหลายทฤษฎีว่ามันใช้ร่วมกันแบบไหนการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันคือใช้แบบไหนถ้าเป็นโคเวเลนต์นะคะทฤษฎีที่อธิบายก็จะบอกว่าการใช้ร่วมกันเนี่ยก็คือการที่ให้อิเล็กตรอนเนี่ยโคจรรอบๆอะตอมด้วยกันนะคะโคจรรอบอะตอมอื่นด้วยแล้วอิเล็กตรอนมันอยู่ในไหนมันอยู่ในออร์บิทัลเพราะการที่จะโคจรมันก็จะต้องมีออร์บิทัลใช่มั้ยคะเขาก็จะต้องเอาออร์บิทัลเนี่ยมาซ้อนทับกันมาโอเวอร์แลปกันนะคะซึ่งทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายก็คือทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลที่บอกว่าจะต้องเอาออร์บิทัลมาซ้อนทับกันในกระบวนการซ้อนทับกันเกิดพันธะเนี่ยก็จะซ้อนแบบรวมกันพอดีเลยเกิดเป็นบอนดิ้งแล้วถ้ามาซ้อนทับกันหันมุมที่มันไม่ตรงกันมามันก็จะเกิดพันธะแบบแอนตี้บอนดิ้งใช่ไหมคะเป็นแอนตี้บอนดิ้งนะคะลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นซิกมาก็เอาหัวกับหัวชนกันมันก็จะได้แบบกลมๆ2อันแบบบอนดิ้งใช่ไหมหรือแบบกลมๆผักกันตรงกลางก็ว่างใช่ไหมคะถ้าเป็นพันธะพายเอาด้านข้างตัว P เอาด้านข้างมานะคะมันก็จะเกิดแบบไหนคะเกิดแบบรวมกันพอดีไหมคะกลมๆล้อมรวมกันเป็นกลมๆอันใหญ่หรือถ้าเกิดแบบผักกันเป็นแอนตี้บอนดิ้งนะคะมันก็จะผักกันแบบนี้นะคะส่วนที่ผักกันก็จะหายโดนกลืนไปถ้าเป็นพันธะของซิกมาของ P orbital เอาหัวกับหัวมาชนกันเนาะก็จะเป็นเหมือนลูกอมเลยอันนี้คือรวมกันได้พอดีเห็นไหมคะถ้ารวมกันได้ไม่พอดีมันก็จะผักกันตรงกลางก็จะหายใช่ไหมก็จะเหลือกลมๆอันเล็กๆนี่ก็คือทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายว่ากระบวนการเกิดพันธะเนี่ยจะต้องเอา orbital มาซ้อนทับกันโดยวิธีการซ้อนทับกันถ้ามันเกิดพันธะที่เสถียรเนี่ยก็จะซ้อนทับกันได้พอดีดูการเป็นบอนดิ้งคือเกิดพันธะนะคะแบบผักกันเอามาหลอมรวมกันแล้วมันผักกันแปลว่าพลังงานก็ไม่เสถียรซ้อนทับแบบนี้ไม่เสถียรนะคะก็จะเรียกว่าแอนตี้บอนดิ้งนะคะเวลาดูพลังงานก็จะเขียนเป็นซ้อนทับกันได้พอดีก็จะแสดงด้วยพลังงานที่เป็นบอนดิ้งถ้าเป็นซิกมาก็เป็นซิกมาเอสธรรมดาใช่ไหมคะถ้าเป็นซ้อนทับกันแล้วไม่เสถียรไม่มันพักกันก็จะเป็นใส่สตาร์เข้าไปใช่ไหมคะก็จะเป็นซิกมาสตาร์อันนี้คือสรุปเฉยๆนะคะไม่ได้ลงลึกนะคะอันนี้คือมองในแง่ของระดับพลังงานอันเมื่อกี้คือมองในแง่ของรูปร่างพักกันแบบนี้นะคะทำให้พลังงานสูงขึ้นถ้าล้อมรวมกันทำให้พลังงานต่ำลงก็จะโชว์ให้เห็นเป็นการยืนยันว่ากรณีที่ s orbital กับ s orbital รวมกันแล้วพอเหมาะพอเจาะล้อมรวมกันได้เนี่ยพลังงานมันก็จะต่ำลงพลังงานต่ำลงคือมันเสถียรไหมก็คือเสถียรนะคะส่วนที่มันผักกันพลังงานก็จะสูงขึ้นจากเดิมเห็นไหมคะสูงขึ้นจากเดิมก็แปลว่าไม่เสถียรนะคะถ้ามีพันธะพายด้วยมี P ด้วยก็จะมีแดแบบขึ้นมาให้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือพันธะพายอันนี้ก็คือพันธะซิกมาอันนี้เราสอบไปแล้วทำถูกไหมเอ่ยไม่ถูกเรามีหน้าที่ใช้ไดอะแกรมเนื่องจากว่าไดอะแกรมนี้เนี่ยเขาศึกษามาแล้วว่ามันรวมกันถ้า S นะรวมกันได้2แบบรวมกันแล้วมีพลังงานต่ำลงรวมกันแล้วมีพลังงานสูงขึ้นพายมี3ห้องใช่ไหมคะมันก็จะต้องรวมกันแบบ P เนี่ย P มี3ห้องรวมกันแบบพาย2ห้องแล้วก็รวมกันแบบซิกมาอีก1ห้องนะคะเมื่อมีพายก็ต้องมีพายสตาร์คู่กัน
เมื่อมีซิกมาก็ต้องมีซิกมาสตาร์คู่กันนะคะคราวนี้มันจะเกิดข้อแตกต่างที่ครูออกข้อสอบก็คือตัวที่เป็นออกซิเจนกับตัวที่เป็นอะไรนะไนโตรเจนตั้งแต่ไนโตรเจนขึ้นไปใช่ไหมคะ N ไนโตรเจนอยู่หมู่5อะกับออกซิเจนอยู่หมู่6อะออกซิเจนกับฟูออลีนก็จะใช้ไดอะแกรมนึงนะไนโตรเจนลงมาก็จะใช้อีกไดอะแกรมนึงนะคะจำได้เลย1 2 3 4 5ใช้เหมือนไนโตรเจนอะ6 7 8ใช้เหมือนออกซิเจนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีไดอะแกรมอยู่2แบบต่างกันนิดเดียวตรงแค่สลับกันระหว่างพันธพายเนาะถ้า1 2 3 4 5นะใช้แบบไนโตรเจนก็คือแบบกรอกไดพันธพายจะมีพลังงานต่ำกว่าใช่นะคะถ้า6 7 8ใช้แบบออกซิเจนก็คือพันธพายจะมีพลังงานสูงกว่าหน้าที่เราก็คือเลือกใช้พลังงานไดอะแกรมของพลังงานให้ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วก็บรรจุอิเล็กตรอนเข้าไปเพื่อดูว่ามันเสถียรหรือเปล่านะคะแล้วทำไมถึงมี2ไดอะแกรมล่ะก็เนื่องจากว่าจากผลการทดลองคำนวณพลังงานโดยใช้คอมพิวเตอร์คำนวณด้วยโดยใช้การทดลองจริงๆด้วยนะคะได้ไดอะแกรมออกมา2แบบซึ่งก็ไม่มีคำอธิบายทฤษฎีก็ใช้ตามผลการทดลองนะคะผลการทดลองเป็นเช่นนี้อันนี้ก็สอบไปแล้วด้วยใช่ไหมคะทฤษฎีที่2ที่จะอธิบายนอกจากอธิบายสารประกอบโคเลนว่ามันรวมกันแล้วทำให้ออร์บิทัลมีพลังงานต่ำพลังงานสูงเนี่ยนะคะมันก็เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วในกรณีที่อะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวไม่เท่ากับจำนวนพันธะที่เขาจะสร้างกรณีแบบนี้เนี่ยจะต้องทำยังไงถูกไหมคะมันจะมีกรณียกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆก็คือคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนอยู่หมู่4มี6อิเล็กตรอนที่เป็นแวลเลนต์แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แวลเลนต์มี6อิเล็กตรอนใช่ไหมคะแวลเลนต์เท่ากับ4มันเหลืออีก 1s อยู่2อิเล็กตรอนใช่ไหม 1s อีก2อิเล็กตรอนไม่ได้เขียนนะคะแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือ6อิเล็กตรอนของคาร์บอนแวลเลนต์ก็คือ 2s กับ 2p เนาะถ้าเราสังเกตก็คือมันต้องเข้าคู่กันตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามกฎของฮุนและพาวลีใช่ไหมคะ 2s เข้าคู่กันแล้วก็ 2p เหลือแค่2อิเล็กตรอนมันก็จะเกิดปัญหาแล้วว่าแล้วมันจะไปโอเวอร์แลปกันได้ยังไงในเมื่อ 2s มันเต็มแล้วโอเวอร์แลปไม่ได้กระบวนการที่จะใช้ออร์บิทัลในการโอเวอร์แลปนั้นออร์บิทัลก็จะต้องมีอิเล็กตรอนเดียวใช่ไหมคะ เพื่อเอา1อิเล็กตรอนของตัวเองไปโอเวอร์แลปกับออร์บิทัลที่มี1อิเล็กตรอนเหมือนกันถึงจะเข้าคู่กันได้นะคะเพราะฉะนั้นเกิดคำถามในทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัลว่าอะตอมกลางที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวไม่เท่ากับจำนวนพันธะที่เขาอยากจะสร้างมันก็สร้างไม่ได้สิมันก็เลยต้องมีทฤษฎีขึ้นมาอีกอันนึงก็คือไฮบริดออร์บิทัลแปลว่าอะตอมกลางก็จะต้องไฮบริดก็คือจัดตัวเองใหม่ให้มีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวนะคะเท่ากับจำนวนพันธะที่ตัวเองจะสร้างอันนี้ก็เราก็เรียนไปแล้วนะคะครูก็เกริ่นนำเพื่อบอกเหตุผลว่าทำไมจะต้องมาไฮบริดอีกทำไมไม่โอเวอร์แลปกันไปเลยมานั่งไฮบริดทำไมหนูไม่รู้เรื่อง เพราะว่าอะตอมกลางมีจำนวนอิเล็กตรอนเดียวไม่เหมาะนั่นเองนะคะคราวนี้อันนี้เรายังไม่ได้เรียนก็คือเราจะมาทำนายนะคะเราไม่ใช่หมอดูนะเนี่ยเราจะมาทำนายโครงสร้างของสารประกอบโคเวเลนต์นะคะเหมือนที่เราเป่าลูกโป่งไปชั่วโมงที่แล้วนะคะเวลาเราเขียนสูตรแบบริวยีสเนี่ยเราใส่จุดเฉยๆเราก็เขียนบนกระดาษเป็น2มิติใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะวาดแขนเป็นเส้นตรงหรือวาดแขนเป็นมุมงอดีแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีทฤษฎีที่ช่วยในการทำนายก็คือทฤษฎี VSEPR นะคะมันคือทฤษฎีการผักคู่อิเล็กตรอนทฤษฎีนี้มีความสำคัญหรือข้อคร่าวๆในทฤษฎีก็คือเขาเชื่อว่าอิเล็กตรอนเนี่ยจะต้องอยู่ในออร์บิทัลแล้วออร์บิทัลจะต้องเป็นวงโคจรเฉพาะนะต้องการที่อยู่ด้วยนะ แปลว่าถ้าเป็นวงโคจรของฉันแล้วคนอื่นจะมาซ้อนทับหรือจะมาใช้พื้นที่ซ้อนทับกันไม่ได้เหมือนที่ครูบอกว่าถ้าอิเล็กตรอนอยู่ในลูกโป่งก็ต้องเป่าลูกโป่งแสดงว่าลูกโป่งอื่นจะมาเบียดลูกโป่งอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมคะก็ต้องใช้พื้นที่ของใครของมันนะคะในการโคจรหรือในการอยู่นั้นนะคะก็เลยเรียกว่าการผลักคู่อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนทุกตัวมีแรงผลักนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพื้นที่เฉพาะตัวนะคะโดย
เวลาจะทำนายรูปร่างเขาก็จะให้เราเขียนสูตรพอเราเขียนสูตรแบบจุดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเขียนในสัญลักษณ์ a x ห้อย m e ห้อย n มาเขียนสัญลักษณ์เป็นตัวนี้แปลว่าทุกคนจะต้องเขียนสูตรริวอีทให้ได้ก่อนแล้วก็บอกว่ามันมีจำนวนพันธะเท่าไหร่มีจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางเท่าไหร่อย่าลืมนะคะว่ากระบวนการดูรูปร่างของโมเลกุลของสารโคเลนเนี่ยเราจะดูที่อะตอมกลางเป็นหลักเราจะไม่ดูอะตอมที่เป็นลิแกนตัวอื่นนะคะเราเอาอะตอมกลางเป็นหลักรอบๆอะตอมกลางจะเรียงตัวเป็นรูปอะไรเราก็จะถือว่าเป็นรูปร่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้น a x ห้อย m e ห้อย n เวลาเราเขียนสูตรเสร็จเรียบร้อยเราหาเฉพาะตัว m กับตัว n มาใส่นะคะ m ก็คือกลุ่มของอิเล็กตรอนที่สร้างพันธะก็คือจำนวนพันธะนั่นเองแต่มีข้อยกเว้นว่าพันธะ1ก็นับเป็น1กลุ่มพันธะ2ก็นับเป็น1กลุ่มพันธะ3ก็นับเป็น1กลุ่มทำไมถึงนับเป็น1กลุ่มเพราะว่าทฤษฎี VSEPR ถือเฉพาะทิศทางของการผลักเท่านั้นพันธะ1ก็มี1ทิศทางพันธะ2อยู่คู่กันก็มี1ทิศทางใช่มั้ยคะพันธะ3ก็อยู่ด้วยกันก็มี1ทิศทางก็เลยถือว่าพันธะ1พันธะ2พันธะ3เป็นแค่1เท่านั้นนะคะมีทิศทางของการผลักแค่1ทิศทางนะคะต่อไป n ก็คือจำนวนคู่อิเล็กตรอนที่ไม่ได้สร้างพันธะไม่ได้สร้างพันธะคืออะไรอ่ะคือโลนแพร์อิเล็กตรอนนั่นเองนะคะมันคือโลนแพร์อิเล็กตรอนนับเป็นคู่นะคะไม่ได้นับเป็นตัวนะคะจำนวนคู่นับเป็นคู่เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสูตรแบบลิวอีสเสร็จเราก็นับกลุ่มของพันธะรอบๆอะตอมกลางเอามาใส่แทนค่าเป็นตัว m นะคะเสร็จแล้วก็นับจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวว่ามีกี่คู่แล้วก็เอามาใส่แทนค่าเป็นตัว n นั่นเองนะคะมันอาจจะดูง่ายๆนะคะนี่นะคะยกตัวอย่าง SFC จะดูนะคะ SFC กับ ICLC ปัจจุบันลบ1เนาะอันดับแรกเราก็ต้องเขียน U E structure ให้ได้ก่อนใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวไหนเราเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะ